คนถามเยอะมาก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 ว่าไอ้เรื่องเป้าม่วงนี่นะการบริหารงานแบบห่วยห่วยต้องใช้คำว่าห่วยห่วยเอาเปรียบผู้โดยสารเอาเปรียบลูกเรือเอาเปรียบทุกอย่างคุณผู้ชมคะจากกรณีที่เป็นประเด็นดราม่าค่ะที่มีผู้โดยสารท่านหนึ่งนะคะที่ไปใช้บริการชั้นธุรกิจค่ะซื้อตั๋วชั้นธุรกิจของสายการบินดังนะคะแต่ปรากฏว่าพอซื้อไปแล้วเนี่ยกลับเจอว่าเก้าอี้นั้นไม่สามารถปรับเอนนอนได้ค่ะทางสายการบินก็จ่ายเงินให้ 5,500 บาทเหมือนจะอยากให้จบเรื่องราวแบบนั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมจนกลายมาเป็นดราม่าใหญ่โตล่าสุดค่ะมีอดีตแอร์สาวรายหนึ่งนะคะก็ออกมาอู้กำเมืองพูดจากใจเลยนะคะว่าตอนเป็นแอร์อยู่เนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างบอกเลยว่าเจ็บมาเยอะจริงๆลองไปฟังจากปากของเธอกันดูค่ะจากกรณีที่นายตรีรัศริจันทโรภาสผู้โดยสารสายการบินไทยได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเล่าเหตุการณ์หลังใช้บริการสายการบินไทยโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าได้ทำการซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจพาลูกค้าไปดูงานที่ปักกิ่งจำนวน6ท่านมูลค่าตั๋วหลายแสนบาทแต่เขากลับได้รับแจ้งว่า2ที่นั่งของเขาและลูกค้าเสียไม่สามารถปรับเอนหรือปรับนอนได้พร้อมนำเงินใส่ซองมาให้ 5,500 บาทให้เซ็นยินยอมเสมือนปิดปากปกติราคาค่าตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจไปปักกิ่งเที่ยวละ 33,000 บาทจนกลายมาเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตซึ่งเจ้าตัวก็เตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยนั้นล่าสุดอดีตแอร์สาวได้อัดคลิปจากประสบการณ์ที่เคยเจอหลังเกิดเรื่องราวดราม่าเก้าอี้ผู้โดยสารชั้น Business Class ใช้งานไม่ได้แต่ก็ยังขายตั๋วให้ผู้โดยสารระบุบางช่วงตอนว่าคนถามเข้ามาเยอะเรื่องของป้าม่วงเดี๋ยวจะขอพูดแสดงความคิดเห็นในฐานะคนในและคนนอกที่ออกมาแล้วโดยไม่มีอคติใดๆโดยชาวเน็ตก็ถามว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมและผู้โดยสารทำอย่างไรโดยอดีตแอร์สาวบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเอาเงินให้ผู้โดยสารแต่ถ้าเป็นกรณีที่ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เสียอันโน้นอันนี้เสียเคยเจออยู่หลายครั้งแล้วนี่คือหนึ่งสาเหตุที่สะสมมาหลายปีในการตัดสินใจลาออกและการบริหารงานของบริษัทนี้ก็เหมือนกับการบริหารการเมืองของประเทศไทยบางทีก็คิดเหมือนกันว่าสายการบินเปิดมา60กว่าปีเหมือนขายของเล่น60กว่าปีที่เป็นช่องโหว่ในการบริหารงานแบบห่วยๆต้องใช้คำว่าห่วยๆเอาเปรียบผู้โดยสารเอาเปรียบลูกเรือเอาเปรียบทุกอย่างTalk of the Town คนถามเยอะมากๆๆๆๆๆว่าไอ้เรื่องป้าม่วงนี่นะเดี๋ยวลี่จะฮื้อความเห็นตรงนี้นะตึงในฐานะของคนในและคนนอกคนในก็คืออดีตตอนเฮาเป็นฟอดไลน์เฮาเนี่ยเป็นคนที่จะต้องโดนผู้โดยสารด่าและคนนอกก็คือในฐานะที่ปัจจุบันนี่เฮาลาออกมาแล้วลี่จะอู้แบบบ่มีไบแอสเลยนะแบบบ่ได้ว่าโอ้มีความโกรธแค้นหรือมีความชื่นชมเกินเหตุลีจะอู้ไปตามเนื้อผ้าน่ะอ่ะทุกคนถามลีว่าเนี่ยปลีเคยเจอเหตุการณ์จีอีก็ขับและผู้โดยสารเนี่ยจะได้ผ่องครับลีเคยเจอแต่ลีบ่เคยเจอติว่าเอาสตังค์ฮื้ออันผู้โดยสารเอาสตังค์ฮื้อนี่ลีบ่เคยเจอแต่ถามว่าซีเสียซีลีคลายบ่ได้จอเสียระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เสียอันนั้นเสียอันนี้เสียจียะเจอหลายครั้งแล้วก็อันเนี้ยลีจะอู้ตัวว่าคือลีก้ากัดนี่คือแห่มหนึ่งสาเหตุที่ลีสะสมมาหลายปีในการตัดสินใจลาออกลีอู้กำสุดนะลีอู้กำสุดว่าการบริหารงานของบริษัทนี่นะเหมือนกับการบริหารการเมืองของประเทศไทย exactly the same ทุกคนเข้าใจว่าลีอู้ถึงอย่างแมนก็คือมันเหมือนกันเด้ประเทศไทยบริหารจะไรกบฏกับบริหารจะอันอะคือทุกคนไปตีความกันเอาเองว่าอูจีนี่นะมันคือเนกาทีฟหรือว่าโพซิทีฟบางทีเขาหนังขึ้นเนาะสายการบินเปิดมา60กว่าปีเหมือนขายของเล่น60กว่าปีมีไอ้อย่างที่เป็นช่องว่างรูโวการบริหารงานแบบห่วยห่วยต้องใช้คำว่าห่วยห่วยเอาเปรียบผู้โดยสารเอาเปรียบลูกเรือเอาเปรียบทุกอย่างหลายปีหลังที่ไปบินช่วยๆกันฉันจ้าจังกำนี่การสลองซ่องปีบทุกคนเข้าใจคำว่าจุยๆกันก็คืออันนั่นแบบมีอันนี้แบบมีและห้องเฮาไปออกหน้าห้องเฮาไปฮือผู้โดยสารดาหมูมดไก่มดเหล้ามดเบียร์มดโค
คือฉันมาทำงานนี่ฉันไปเจว่ามาฮือผู้โดยสารหนังดาในเรื่องที่ของมดถ้าบอกว่าดาเพราะฉันบริการบดีฉันตึงจะบ่อู้สักกำมันก็ถ้าฉันมาระยะซ้ำฉันบ่ยิ้มบ่แย้มสื่อสารภาษาอังกฤษห่วยแตกหรืออย่างใดๆอ่ะฉันจะยินดีฮือผู้โดยสารดาแต่นี่บ่ใจฉันบริการด้วยความฮู้ซึกว่าโอ๊ยกระตือลือล่อนทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างที่บอกอ่ะซี่เสียสต๊อกของบ่ปออันนั้นบ่มีชุดนอนไส้ S บ่มีไส้ M บ่มีเหล้าบ่มีจินมดวิสกี้มดอันนั้นมดอันนี้มดน้ำส้มมดน้ำแอปเปิลมดแล้วมาห้องฉันฮือบริษัทดาแล้วบอกว่าจวยๆกันจะอ่ะมันถูกต้องก็ลูกเรือก็ลูกเรือนี่มีคนดีนี่นักนะรีบได้เข้าข้างนะนี่รีอู้เพราะว่ารีบได้รวมถึงตัวเก่านะรีอู้ถึงคนอื่นในฐานะของพนักงานคนทำงานคนตีหักบริษัทมดหัวใจคนที่เกิดมาเผื่อทำงานนี่คนตีหักงานนี่คนที่มีแพชชั่นในงานนี่มีบ่น้อยแต่สุดท้ายทุกคนกดเสี่ยงใจเสี่ยงใจย้อนมันบริหารจะยะย้อนมันบริหารแบบสังกะบวยเสร็จแล้วก็มาบอกวันค่ำฉันแยกการมานี่นะเธอว่าฉันได้สตังค์นักก็บันนักนะวันคำนี่นะไปเนี่ยคือหันนี่เงินลดเนาะเพอเดียมลดคือนอกจากลดของอันผู้โดยสารบ่ตัวแปลงเนาะแต่ว่าของกินของอยู่ผู้โดยสารนั่งประจำฮู้กะคนตีนั่งโดยเฉพาะนั่งมาเป็นแบบมีแบบรอยัลตี้นั่งมาตั้งแต่30-40ปีทุกคนต้องเห็นความเสื่อมลงของการบริหารของการจัดการก็คงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าสายการบินดังกล่าวนั้นจะออกมารับผิดชอบต่อกรณีที่ผู้โดยสารซื้อตั๋วชั้นธุรกิจนะคะแต่ปรากฏว่าต้องเจอกับเก้าอี้ที่เสียเก้าอี้ที่พังนะคะไม่สามารถที่จะปรับเอนนอนได้นะคะจะมีการออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรทางทีมข่าวท็อปอัปเดตจะเกาะติดสถานการณ์มาฝากกันต่อค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ